พันตำรวจโทสารวจคุ้มทรัพย์นะครับพนักงานสอบสวนที่สำโคกปทุมธานีกลับจะออกเวรเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับรถกระบะที่ขับเนี่ยไปชนกับแท่งบาริเออร์ก่อนจะซะข้ามสะพานคลองเชียงรากถนนติวานนท์ที่บ้านกลางเมืองปทุมธานีรถตกไปข้างทางท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะคนงานก่อสร้างที่นอนอยู่ใต้สะพานคนนึงบอกว่านอนอยู่ได้ยินเสียงรถชนแท่งปูนดังสนั่นจากนั้นรถก็ลอยลงมาค่ะคนที่ติดอยู่ในรถร้องเรียกให้คนช่วยนะคะคือตรงนี้เห็นบอกว่ามีการเอาแท่งปูนมากั้นริมชายถนนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าไม่มีแสงไฟกระพริบเตือนว่าตรงนี้มีแท่งปูนอยู่ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง